คำถามข้อสุดท้ายคะ่ะจะเกี่ยวข้องกับการออกเสียงคุณผู้ชมถามมาจายดำมาค่ะว่าคำที่มันเป็น ch คะ่ะจายดำแต่กลับออกเสียงเป็น sh มันมีคำว่าอะไรบ้างอ๋อมีหลายคำนะครับส่วนใหญ่คำที่เป็นแบบนี้นะครับจะเป็นคำทับศัพท์ที่มาจากภาษาฝรั่งเศสนะฮะทีนี้นะฮะเราไ like ล่ทีละคำนะครับแต่ว่า,าเดี๋ยวอดำอธิบายความต่างๆของ sh กับ ch แป๊บหนึ่งนะครับ เราเคยเรียนมาแล้วนะครับถ้าอยากจะกลับไปดูย้อนหลังก็กลับไปดูได้นะครับแต่สั้นๆนะครับ In a nutshell อ่า In a nutshell ch ครับจะเป็นเสียงที่หนักแน่นสั้นๆดุดุกนะฮะเช่น cha อ่า cha อ่ามันจะมีเสียง t ก่อน sh ครับเพราะว่าจริงๆแล้ว ch ก็คือ t ตามด้วย sh c h เป็นเสียงควบกล้ำนะครับ c h มีลมพ่นออกมาจากปากยางแบบมากๆนะครับชะชะ ชเช่นคำว่า chair นะคเมื่อกี้ไม่แน่ใจจะจะเอาคำไหนดีนะ <S 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 เอาเป็นคำว่าเก้า e อี้นั่งแหละ chair นะครับแต่ถ้าสมมุติเป็นคำว่า share ก็จะเป็นเสียงที่ลิ้นไม่โดนที่ตัวทีหรือว่าทอจะหานะครับตรง <S 2> <S 2> ปุ่มเหงือกตรงนี้นะฮะลิ้นก็อยู่กลางปากนะฮะเหมือนมันมันแค่แบบอยู่ชิวๆนะฮะอย่างนี้นะฮะแล้วก็ทำปากจูแล้วก็เป่าลมออกไป ช่าช่าอย่างนี้ช่าช่าก็เป็นช่าช่านะครับถ้า sh นะอย่างนี้แหละนะช h างชิงชอเชอ h ์ชัดนะฮะไม่ชัดถ้าเป็นไทยนะครับแต่ก็ชัดมากถ้าเป็นภาษาอังกนะฮะแล้วก็เป็นเสียง sh นะดังนั้นมาที่คำคำคำไหนนะใช้ CS แต่ออกเสียงเป็น sh อ่ามีเยอะนะับมีเยอะนะครับเริ่มจากคำว่า brochure brochure มี C h นะ brochure นะ หรือว่าถ้าพูดแบบขี้เกียจเหมือนฝรั่งอเมริกันก็ brochure brochure นะฮะหรือ,อคำว่า c g n e Champagne ภาษา,าไทยก็แชมเปญใช่ไหมครับแชมเปญค่ะ,ะแล้วมีคำว่าคมคมไฟระยะนะครับ chandelier chandelier นะฮะ,ะ,ฮะมีคำว่า charlatan charlatan แปลว่าคนที่หลอกลวงคนอื่นหรือว่านักต้มตุ๋นะนะครับเป็น charlatan chauffeur โชเฟอร์รู้สึกว่าคนไทยใช้ท,ทับศัพท์ใช่ไหมทับศัพท์เ,เลยค่ะโชเฟอร์โชเฟอร์ฮะโชเฟอร์โชเฟอร์หรือว่าโชเฟอร์นั่นแหละโชเฟอร์ uh, ถ้าเป็นชื่อนะฮะมีชื uh, ่อมิเชลมิเชลเหมือนชื่อของ uh, the first lady mm hmm. ของอเมริก hmm. านะครับจะเป็นมิเชลลโอบามามิเชลสะกดด้วย CH เอสแต่ออกเป็น SH นะฮะ <Okay. S 1> uh, ถ้าเป็นรัฐที่อเมริกานะครับก็มีมิชิแกนนะ แต่ว่ามันออกเสียงเป็น sh นะทั้งทงที่สะกดด้วย ch m i มิชิแกนะฮะแล้วมีชื่อเมืองนะครับที่อเมริกานะครับ c h i เฮ้ย Chicago c h i c a g o ชิคาโกฮะแต่ว่าไม่ได้เป็นชิคาโกเป็นชิคาโกชิคาโกมีคำว่าเชฟนะฮะเชฟ f เฮะเชฟอ่าคนทำอาหารนะครับมี media นะครับมาเช e t e นะฮะ m a c h e t มาเช h e t e คำว่าเครื่องนะฮะ machine machine คำว่าหนวดนะฮะ mustache mustache แล้วคำว่าร่มชูชีพนะครับจะเป็น parachute parachute สุดท้ายนะครับเป็นยี่ห้อรถยนต์นะครับ chevrolet ซึ่งตัวทีไม่ออกเสียงนะฮะเพราะว่า ไม่รู้เป็นคิดว่าเป็นคำฝรั่งเศสนั่นแหละไม่แน่ใจน่าจะใช่นะเชฟโรเล็ตไปเลยในไทยแต่ก็น่าจะมีฝรั่งบางคนที่ออกเสียง Chevrolet เหมือนกันแต่ว่าถ้าจะถูกต้องก็ Chevrolet Chevrolet มีตัว V ด้วย Chevrolet oh yeah <laughs> Chevrolet อันนี้่วงที่แบบชัดเวร์จริงๆนะใช่ <ro> ค่ะ Chevrolet จริงๆ <Okay. S 1> ยังมีอีกหลายคำใช่ไหมคะแต่ว่านี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่ยกตัวอย่างมาว่าบางทีสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นเป็นเป็น ch เนี่ยอาจจะไม่ใช่แบบนั้นจริงๆก็ได้ก็คงต้องเปิด Dictionary ดูใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ครับอีกอ <c oughs> ย่างหนึ่งคือไม่ต้องเครียดกับความแตกต่างของ sh กับ ch ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วไทยก็มีชอช้างชอชิงชอเชอซึ่งมันใกล้เคียงกับ ทั้งสองเสียงนะฮะแต่ว่าถ้าสมวุิพูดชอช้างแทนทุกเสียงนะไม่ไม่ว่าจะเป็น sh หรือ ch ฝร mm ั hmm. ่งก็ยังเข้าใจจากบริบทนะฮะแต่ว่าถ้าเราอยากแยกให้มันชัดในกรณีที่เรามี2องคำที่ใกล้เคียงกันก็อาจจะฝึกแบบชาแบบลมพ่นออกอ,อกไปจากปากอย่างมากๆนะคร mm ับ hmm. ชาชาอันนี้ ch แล้วก็ sh ช cha <SH. S 2> ค่ะ uh huh. คุณผู้ชมคะก็อย่างที่อาจารย์ดำบอกนะคะว่าถึงแม้ว่าจะพูดไม่ชัดสัทีเดียวคนอาจจะฟังเข้าใจแต่พูดให้ชัดจะดีกว่าค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำที่ยกตัวอย่างมาทั้งหมดที่อาจารย์ดำพูดถึงนะคะต่อจากนี้ไปคุณผู้ชมต้องพูดให้ชัดแล้วล่ะคะ uh ่ะ huh. คุณผู้ชมถามอาจารย์ดำมาในคำถามข้อนี้นะคะว่าในเปลือกถั่วที่พูดไปนในภาษาอังกฤษเนี่ย uh huh. มันแปลว่าอะไรกันแน่คะแล้ว uh huh. ใช้งานยังไงไ uh huh. คืออะไรเข้าไปอยู่ในเปลือกถั่วเปลือกถั่วมันแทนอะไร ช <laughs> อบนะครับที่แปลให้นะครับเปลือกถั่วในที่นี้ก็คือ in a nutshell in a nutshell ซึ่งเป็นสำนวนนะครับที่หมายถึงว่าสรุปคร่าวๆนะครับ <Yeah. S 2> ว่ามันเป็นยังไงนะครับ oh. เช่นสมมุติสูจริงมาถามมาดําว่า what are the rules of ping pong